This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นี่จอคุณต้องขอบคุณคุณทักษิณและคุณอุ้งอิ๊งมากนะครับถ้าไม่มี2คนเนี่ยคุณอะไรพูดบ้างคุณคิดดูสิว่าคุณพูดดิบเนี่ยคือผมก็เริ่มหมดกับคุณเศรษฐาแล้วครับคือแบบเอ๊ะเราจะเล่นมุกอะไรต่อดีเนาะอะไรเงี้ยแต่พอแบบโอ้โหเหมือนมีมาเสิร์ฟให้เลยมีมาเสิร์ฟให้ถึงที่ทุกวันโอ้ตั้งแต่วันแรกเลยใช่โอเคซึ่งวันนี้นี่ได้รับเกียรติเป็นพิเศษนี่รายการนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากนะพ่อลูกมาครับพ่อกับลูกมาพร้อมๆกันเลยครับกำลังสงสัยแล้วเราจะได้คุยไหมก่อนนี้อยากรู้ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อลูกเขาคุยกันหรือเปล่าคุยสิครับใครคุยเยอะกว่ากันส่วนใหญ่เราไปนั่งฟังฮะนั่งฟังที่บ้านนะไปนั่งฟังอย่างจอนเนี่ยนะนั่งยอมฟังพ่อผมเห็นแกไปพูดคนเดียวแกไม่เคยพูดเลยอ๋อก็ตอนเด็กๆนะครับผมก็พูดเยอะหน่อยพอเขาโตขึ้นพวกลูกๆไปหาผมก็ฟังเขาครับก็แล้วคุณแม่พูดไหมอ๋อพูดสิครับก็โต้หัวกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าแม่ในคนทุบโต๊ะเลยป่ะโอ้โหก็คุณก็ดูลูกสิว่าลูกผลผิดออกมานี่ DNA กันนะนี่รุ่นใน DNA กันโอ้โห DNA เอาแล้วเริ่มแล้วอันนี้ถือว่าเชื่อไหมเราได้สืบอะไรหรือเปล่าฮะสืบเชื่อทฤษฎี DNA ไหมว่าถ้าเราฉลาดเราเก่งลูกเราก็ต้องฉลาดและเก่งเหมือนเรา DNA ผมว่าไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นหมายความว่าเราฉลาดลูกเราโง่ได้เราโง่ลูกอาจจะฉลาดได้เพราะฉะนั้น DNA ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างงั้นลูกเชื่อเรื่อง DNA มั้ยล่ะเรื่อง DNA เหรอครับอืมโอ้โหในระดับชาติเนี่ยเขาเชื่อนะโอ้โหเขาเชื่อจริงจังเลยครับแล้วเขาก็แบบโอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนทุกอย่างมันเป็นระบบมากเลยนะดูเป็นขั้นเป็นตอนมากเลยถูกต้องแต่ว่าเราพูดถึงการเมืองเพราะว่ามันเป็นปัญหาของบ้านเมืองที่จริงๆว่าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งเชื่อว่า DNA ของฉันฉลาดแล้วไม่ใช่ของ DNA ฉันเนี่ย DNA ของเมียฉันด้วยนะไม่ใช่ของเมียฉันเนี่ยปนกันผสมกันเสร็จเนี่ยลูกออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งฉลาดนะลูกต้องเป็นเหมือนกับฉันได้ฉันเคยเป็นผู้นำประเทศลูกก็ต้องเป็นผู้นำประเทศนะอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ก็มาตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็โอเคครับก็ไม่ว่ากันก็ให้ทดลองไปให้โอกาสทดลองใช่ไหมให้โอกาสทดลองในฐานะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ให้คะแนนยังไงผ่านทดลองไม่ผ่านทดลองเข้าเรื่องยังอ่ะเนี่ยเข้ารายการยังโอ้นี่เราก็สตาร์ทแล้วใช่ไหมพอเริ่มใส่กันแล้วนะโอ้โหเปิดมาก็ DNA แล้วนะโอ้โหเอานี่เข้ารายการชวนคุยเรื่องสมมุติว่ารัฐบาลไทยไร้นายใหญ่ครอบงำสมมุตินะสมมุติใช่ไหมฮะสมมุติว่าไม่มีนายใหญ่ครอบงำนายกว่างั้นเถอะไม่มีนายใหญ่ครอบงำนายกสมมุติว่าไม่มีนายใหญ่ครอบงำนายกแปลว่าตอนนี้ครอบงำเหรอครับสมมุติไม่รู้จริงแต่ว่าความจริงครอบครองอ๋อครอบครองหนักกว่าป่ะหนักกว่าหรือเปล่าอ้าวก็ถ้าคุณกฎหมายเขียนครอบงำเนี่ยคุณจะหลบคุณก็ต้องครอบครองไงมันหนักกว่าไม่สำคัญต้องตีความกฎหมายยังไงฉะนั้นต้องถามเลยใช่ไหมอาจารย์แนะนำกันที่อาจารย์โควิดวงสุรวัตรนะพ่อจอนอยู่พ่อจอนอยู่นะวันนี้มาพ่อลูกแต่ผมมีปัญหานะครับพวกลูกศิษย์ลูกหาก็อาจารย์พ่อพี่จอนผมอาจารย์ผมก็มีชื่อนะมันไม่เรียกอ่ะเรียกอาจารย์โควิดสิเป็นอาจารย์พ่อพี่จอนทำไมเราจะเรียกว่าอะไรอาจารย์โควิดไม่เรียกก็เรียกอาจารย์พ่อพี่จอนจะไปแปลกใจอะไรทุกวันนี้เนี่ยมีคนเรียกคนนี้ว่าคนเนี้ยเป็นลูกของใครเป็นนายกแล้วก็อีกหน่อยก็จะเรียกว่าคนนี้พ่อรัฐมนตรีพ่อนายกอีกหน่อยก็เรียกนายกของอะไรนะ อะไรนะนายกของโอ้โหนี่มันคือแบบสับสนไปหมดเลยสับสนแล้วอันนี้คือต้องอ้างอิงถึงแบบว่าอ้างอิงถึงผู้พ่อหรือบางทีก็ต้องอ้างอิงไป
ตอนนี้รู้สึกว่ามีอ้างอิงถึงลูกแล้วใช่ไหมฮะอ้างอิงถึงลูกในพาร์ทของรัฐมนตรีถูกต้องใช่ไหมบางทีก็มีว่าโอ้ยคุณลูกนี่ก็รีเวิร์สเอนจิเนียร์หรืออะไรก็ไม่รู้ส่งไปให้พ่อลูกส่งพ่อเป็นรัฐมนตรีแทนพ่อส่งลูกก่อนแล้วพี่ส่งน้องต่อครับผมแล้วก็ลูกส่งพ่อครับตอนนี้มันกลายเป็นแบบธุรกิจครอบครัวไปแล้วเหรอแต่จริงๆก็น่าจะเห็นมาเยอะหรือเปล่าฮะแบบว่าคือหมายถึงว่าอย่างในฟิลิปปินส์อะไรอย่างนี้มันมีเรื่องของแบบอ้างอย่างนั้นอะไรแบบนี้มาก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียโจโกวีมีลูกอาคาเมนก็จะมีฮุนเซนกับฮุนมาเนตสิงคโปร์ก็มีลีกวนยูมีเซนหลงเขาต้องไปถึงโน่นเลยอ้างถึงบุชเลยบุชพ่อดูสิครับลูกเลยโอ้เป็นไงฮะอเมริกายิ่งใหญ่เลยสิงคโปร์ยิ่งใหญ่เลยเพราะเราใช้วิธีเดียวกันได้แล้วทำไมพ่อคนนี้เป็นพ่อทำไมไม่เป็นนายกลูกจะได้เป็นนายกตามพ่อเนี่ยล้มเหลวมากไอ้พ่อสอนหนังสือดีแล้วโอ้โหสือไทยอย่าลากพ่อผมก็ไปในนั้นเลยอาจารย์กูวิทย์ส่งผ่านอะไรให้ลูกบ้างไอ้ส่งอะไรได้บ้างอาจารย์กูวิทย์ผมไม่ค่อยได้ส่งอะไรเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟังกันใครไม่ฟังลูกไปฟังพ่อเหมือนไปของมันเองทั้งนั้นเอายกตัวอย่างครับผมเกลี้ยกล่อมลูกทั้งหมดทั้ง4คนน่ะบอกว่าเรียนกฎหมายเถอะลูกฟังนะเกลี้ยกล่อมนะเกลี้ยกล่อมแล้วในที่สุดมันก็ทุกคนมันก็บอกโอ้โหจะแต่เรียนจะอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเขียนเอเสส่งผมนะก็อธิบายอะไรถ้าเป็นเรื่องเป็นราวหมดอธิบายว่าไม่จะไม่เรียนว่าจะเป็นก็จะเป็นตอนแรกนะจะเป็นตอนแรกตอนที่พ่อเขาแบบว่าเฮ้ยเป็นซี่อะไรเงี้ยก็ต้องเขียนเอเสหมดเพราะว่าต้องเขียนช่วงปิดเทอมนะต้องส่งคุณพ่อใช่ไหมแล้วก็ลูกๆแต่ละคนก็จะเหมือนให้ความหวังพ่อครับแล้วมันไม่มีใครเรียนสักคนก็บทมันเงียบๆอ่ะมันเฉยๆเรียนเฉยๆจนผมต้องไปเรียนเองอ่ะดูสิจริงโอ้เขาเป็นเองก็ดูน้อยใจเรื่องนี้มากแล้วมีเรียนเองที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็แบบไม่รู้ยิ่งน้อยใจเข้าไปอีกหรือเปล่าไปเรียนต่อที่อเมริกาโอ้โหตอนไปตอน52นะครับครับทั้งที่รู้ว่าพอรู้ว่ามันไม่มีใครเรียนแน่ๆผมว่าเออไปเองก็ได้วะว่าไม่ถามลูกว่าทำไมไม่ตามใจพ่ออ๋อผมไม่ได้แอบฟังนะผมได้ยินมันคุยกันว่าได้ยินมันคุยกันว่าพ่ออยากให้เราเรียนอะไรก็นี่ไปเถอะเออข้าไปเถอะแต่ถึงเวลาเราก็เรียนอย่างที่เราเรียนคนไหนพูดเนี่ยก็ไหนพูดเนี่ยคนไหนพูดเนี่ยก็คุยอย่างนี้นะคนที่สองคนที่สามคนที่สามอย่างนี้นะถ้าเป็นพ่อนะถีบส่งเลยอ๋อผมได้ยินแล้วก็ผมก็ค่อยๆถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่แล้วก็ไปเรียนเองก็ได้แต่ว่าไปเรียนเองก็ล้มเหลวเพราะว่ากลับมาไม่ได้เป็นเนติบริกรความจริงถ้าเรียนนั้นลูกต้องดีใจมากถ้าพ่อเป็นเนติบริกรจะดีใจไหมเนี่ยคุณสุทธิชัยลากเข้าอีกแล้วคือถ้าไม่นักการเมืองก็เนติบริกรแล้วล่ะครับโอ้โหตอนนี้ผมก็ยังสอนกฎหมายอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นในติบริกรเหรอมันมีตำแหน่งนี้ไหมเนี่ยในวงการเนี่ยอย่างเป็นทางการมีตำแหน่งไหมมีเฉพาะคนนะตำแหน่งนี้ได้เฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้นไม่ใช่ใครที่เป็นได้ผมไม่ควอลิฟายไม่ควอลิฟายไม่ควอลิฟายพลาดได้ยังไงอ่ะพลาดได้ยังไงคราวนี้ทำไมนายกถึงเศรษฐาถึงตกอ่ะตกตำแหน่งเอาอุตส่าห์เรียกมาเชิญในติบริกรมาแต่ว่าแนวว่าแหมรับรองผมอ่านดูแล้วผมตรวจล่าสุดได้ก่อนส่งเนี่ยผมร่างผมตรวจดูแล้วจะไม่พลาดได้อ่ะมันมี expire มั้ยวันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเออเว้ยในสมัยก่อนมี expire วันหมดอายุมั้ยไม่ผมอ่ะกำลังเปรียบเทียบว่าพอเราเรียกว่าเนติบริกรเป็นบริกรบริกรต้องมีแบบอะไรที่ใหญ่กว่าบริกรแน่นอนสิกัปตันหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นแบบว่าแมเนเจอร์ร้านหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าวันนี้เอามาเสิร์ฟให้เราเป็นบริกรให้แต่ว่าเอ๊ะหรือว่าพอดีเป็นบริกรแล้วยังไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่พอพิมพ์มหาบริกรอ่ะใช่ไหมฮะจัดให้ได้จัดให้ได้ว่าอาจารย์โควิดเนี่ยผมว่าเป็นคนที่เข้าใจล่วงหน้านะใช่ตอนนี้คำว่าอะไรภูมิรัฐศาสตร์ผมใช้เยอะใช่ไหมอาจารย์เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับผมใช้น้องนานๆแล้วไม่เลยกฎหมายแล้วมันจะมากลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงๆนั้นมาก่อนมาก่อนนะผมเรียนรัฐศาสตร์ก่อน
ครับเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาเอกแล้วผมถึงมาเรียนกฎหมายผมมาเรียนกฎหมายครับทำไมถึงคิดว่าเรียนกฎหมายสำคัญพอที่จะให้บังคับให้ลูกเรียนแล้วลูกบังคับลูกก็ไม่สำเร็จอีกแล้วก็ต้องเรียนเองอีกไม่ต้องไปต้องลำบากอย่างนั้นชีวิตเอาอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับผมก็ได้มาจากอาจารย์วิษณุเพราะว่าออกมาวิษณุเครืองามนี่แหละวิษณุเครืองามนี่แหละก็เราพูดถูกคนไม่มันมีที่มาที่ไปมีที่นะมันมีสตอรี่อันนี้ผมเสียงมากเลยนะผมไม่เสียงก็เสียงทั้งโต๊ะละครับยังไงก็เราไปออกรายการด้วยกันนะครับก็แล้วก็นั่งข้างๆกันเสร็จแล้วก็อาจารย์วิษณุก็คุยว่าไอ้ของพวกเรานี่จบนิติศาสตร์กันปีนึงเป็นหมื่นๆนะแต่ว่าหาคนพูดเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนะเรียนจบนิติศาสตร์เมืองไทยนี่แหละแต่พูดเขียนภาษาอังกฤษได้นะเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นอ่ะ 50,000 โอ้มันต้องนานมันต้องนานแล้วแล้วเท่าไหร่หมื่นได้มั้ยทั่วไปโอ้มันต้องเยอะๆอันนี้รู้แล้วแรงจูงใจรู้ยังจูงใจใช่ชอบกฎหมายมันชอบหนักรูออฟลอเลยหรอเปล่าๆผมต้องการให้ลูกผมมีอนาคตอาชีพที่มันมีกินมีใช้มีเก็บมีกินมีใช้มีเก็บแล้วก็ศักดิ์ศรีด้วยจบผู้ที่จบเนี่ยโอเคก็มีเก็บแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยอันนี้รู้แล้วที่มารู้แล้วที่มาอยากให้แล้วก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกแบบว่าไปเรียนเถอะก็ทำไมไม่บอกลูกตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกประโยคนี้ไงบอกว่าเฮ้ยเงินจะ50,000นะเว้ยแม่พวกนี้ไม่รักดีไม่อย่าพูดไม่รักดีไม่เอาฐานมีเส้นทางของตัวเองเส้นทางของตัวเองแต่ละคนเนี่ยไม่เอาฐานมันไม่เห็นมันฟังทุกคนเลยพวกเนี้ยไม่เอาฐานครับเอาไมโครเวฟอัปเดตกว่าเอาตรงแล้วก็เลยไปเรียนเชื่อคุณวิษณุใช่ไหมบ้านในสุดผมไปเรียนเองก็นั่งครับก็เชื่อคุณวิษณุไงผมก็อยากรวยอ่ะแล้วรู้ไหมว่าคนที่เชื่อคุณวิษณุก็เจ๊งไปไม่น้อยนะเปล่าก็อันนี้เรื่องเดียวเรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวพอนะเรื่องเดียวโอเคแล้วไม่สำเร็จด้วยไงลูกกับลูกไม่สำเร็จด้วยต้องไปเรียนกฎหมายที่ไหนที่U of Alabama ครับตอนนั้นผมไป52แล้วนะครับโอ้เหรอแล้วผมกับผมจบมาละรัฐศาสตร์จบมาละไปสอนหนังสือมานานเลยฮะแล้วตอนนั้นคุณพ่ออายุ52ไปเรียนต่อไม่ได้สงสัยพ่อไปทำอะไรช่วงนั้นผมนี่โอ้โหแบบบันเทิงมากเลยครับพ่อไม่อยู่เย้นี่คือนี่คือแมวนี่คือแมวแมวไม่อยู่หนูล่าเลยใช่ลูกนี่ถ้าเผื่อผมอยู่นะไม่ได้เข้าอ่ะใช่ไม่ได้เข้าวงการไม่ได้เข้าวงการหรอกช่วงที่พ่อไม่อยู่คือช่วงที่ผมแบบเนี่ยแหละครับผู้เสียคนก็ตอนนั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงใกล้หูใกล้ตาใกล้หูใกล้ตาพ่อแม่เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไปเรียนก็จบจบมาอย่างดีด้วยครับแล้วจบแล้วได้เงินเดือน50,000ไหมอาจจะมากกว่านั้นไหมป่าก็ผมก็ยังสอนรัฐศาสตร์อยู่จนกระทั่งเกษียณจนกระทั่งเกษียณแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเขามาชวนไอ้แบกเขามาชวนก็เลยสอนกฎหมายเขาบอกว่าต้องสอนกฎหมายนะผมก็บอกว่าอ้าวผมก็ดีเลยผมจบโทมาพอดีก็เลยไปสอนแล้วตกลงตอนสอนเปรียจารัฐศาสตร์เงินเดือนไม่ถึง50,000พอมาสอนกฎหมายก็ได้50,000ครับโทรศัพท์ไปขอบคุณอาจารย์วิษณุไม่ต้องมีคนมันต้องมีรู้คุณกันใช่ป่ะอ๋อนี่เหมือนแบบเป็นคนจุดประกายจุดประกายโอเคป่าผมตั้งใจจะให้ลูกผมเย็นลูกไม่เอากูก็เอาเองในที่สุดผมก็เลยเอาเองไอ้เอาเองก็ไม่ได้หวังอะไร50,000หรอกก็เพียงแต่ว่าเจ็บใจลูกหลักๆคือแบบเหมือนเป็นการว่าอ้าวโอเคไม่เรียนกันใช่ไหมเรียนก็ได้พ่อเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่คนแรกคนที่สองคนที่สาม
3แล้วแถมให้คนเล็กเนี่ยก็ไม่เอาอีกไม่เอาอีกได้ไปเองก็ได้ไปเองก็ได้วะใช่จะได้รู้ไป DNA กูไม่แล้วก็เรียบร้อยมันเป็นเรื่อง second spring มากกว่า second spring second spring เข้าใจไหม second spring อาจารย์จะอธิบายหน่อยครับ second spring คืออะไรฮะแปลว่ามีเมียคนที่2ได้เดี๋ยวคุณทิชัยเรามารายการนี้เราอยากกลับแบบสงบนะครับความในใจสปริงเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิใช่ป่ะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมีครั้งที่2คืออะไรผู้ชายล่ะคืออะไรเบ่งบานอีกครั้งเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆมันแปลว่าอะไรก็จริงๆนั่นแหละก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็จำได้ว่าเออตอนผมไปเรียนตอนผมไปอายุ19นะครับแล้วกลับมาอายุ23ไป19จำได้ว่ามันสนุกเป็นบ้าเลยสนุกมากตอนนั้นนี่7ตอนนี้อายุ76นะตอนนั้นก็โอ้ยกำลังเบิกบานเลยนะก็ไป2510ครับ2510สงครามเย็นเต็มๆโอ้ยกำลังเวียดนามวอร์กำลังสนุกครับปาต้งปาร์ตี้เนี่ยมันกำลังจะเริ่มต้น4ทุ่มพอสักตีหนึ่งกำลังดีโอ้ผมก็รู้ว่าปาร์ตี้มาละปาร์ตี้สาวมาละก็กะจะปาร์ตี้นะฮะทำไมเรื่องนี้เราไม่เคยได้ยินต้องรายการนี้ต้องถึงตีหนึ่งเลยเหรอครับตีหนึ่งแค่เริ่มกำลังดีแค่เริ่มต้นจบที่กี่โมงเนี่ยบอกไม่ได้อย่ามาไม่คือจำไม่ได้หรอกว่าจบกี่โมงเพราะมานอนอีกทีก็ตื่นมาเช้าว่ากูอยู่ไหนวะเนี่ยถึงว่าตอนนั้นบอกว่าสนุกจังเลยช่วงนั้นผมเล่าแทนได้ช่วงนั้นจะมีเริ่มมีกันธงกัญชาใช่ไหมกันอ้าวที่นู่นใช่มีกัญชาครับผมวีดเขาเรียกวีดก็ปาร์ตี้เต็มที่ใช่ไหมปาร์ตี้เต็มที่ตอนนั้นอายุ19เอาแล้วพอไปอายุ52นะก็แบบแล้วไป52ปรากฏว่า4ทุ่มมันง่วงแล้วว่ะใช่ๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้ที่เจ็บใจที่สุดก็คือก็เป็นผู้ใหญ่มันก็เอาขึ้นหิ้งพวกเด็กๆก็ว่าอาจารย์ก็ผมเป็นอาจารย์เอาจับไปนั่งแล้วจะไปทำอะไรได้ล่ะครับเพราะฉะนั้น4ทุ่มก็กลับนอนสามทุ่มสี่ห้าเตรียมนอนแล้ว เด็กๆก็บอกอาจารย์เนี่ยทำพักก่อนจ้านี่กินกับบ้านเดี๋ยวเราจะนั่นแหละนั่นทำนองนั้นไปแล้วอาจารย์มันผักใสมากดูก็เราก็จำได้ตอนเรา19เราก็ทำกับอาจารย์เราอย่างนี้ตอนนั้นไม่มีอาจารย์ก็ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ผมก็ไปในฐานะนักเรียนคนหนึ่งไงผมไปเรียนกฎหมายใช่ไหมใช่ผมก็นักเรียนแต่คณิตแต่ก็ไม่คิดว่าอาจารย์เป็นนักเรียนมันก็ไม่แล้วผมก็ดันส่วนใหญ่ก็แก่กว่าอาจารย์ที่สอนด้วยซ้ำครับก็เลยลำบากหน่อยแล้วอาจารย์กลับมาสอนรัฐศาสตร์เนี่ยกลับมาสอนรัฐศาสตร์วิชาที่อาจารย์สอนกับการเมืองทุกวันนี้มันใช้ได้ไหมต้องฉีกตำราบ้างหรือว่าตำรายังใช้ได้ผมเสียใจนะเพราะว่าทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์นั่นแหละสองวิชานี้ผมก็มักจะพูดถูกว่าไอ้ที่สอนเนี่ยสอนโดยหลักการนะสอนโดยหลักการแต่ว่าความจริงมีอีกเรื่องนึงนะอ้าวแล้วเด็กไปเรียนทำไมอ่ะอาจารย์สอนนี่มันไม่มีในโลกแห่งความเป็นจริงก็หวังว่าอีกหน่อยมันก็คงจะดีขึ้นและถึงวันนี้ก็หวังว่าตั้งแต่อายุ24หวังว่าเสมอมาสอนมายี่หวังเสมอแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ยังหวังนะแปลว่ามันยังไม่ได้สำเร็จเลยยังโอ้โหปี57เนี่ยผมแทบเป็นบ้าเลยเพราะว่าโอ้โหมันกลับไปปี2501มาอีกทีละใช่ไหมพอปี57มันกลับมา2501อะไอ้มาตรา17มันกลับกลายมาเป็นมาตราเท่าไหร่อ่ะ14โอ้โหผมว่ามันบ้าแล้วไงเนี่ยมันถอยหลังกลับอย่างมโหฬารเลยนะครับตกลงที่อาจารย์โกวิทพูดเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเผด็จการไม่ชอบไม่มีท่าทีอย่างนั้นนี่ไม่งั้นไม่โดนหรอกไม่งั้นไม่โดนเรียนเชิญหรอกไม่โดนหรอกแหมแค่ทวีตนิดเดียวโดนแล้วไปเรียนกฎดีที่เรียนกฎหมายมานะเพราะมีคดีกับ
ศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวอันนั้นหลังจากนั้นไม่โอ้คุณสุริชัยอ่ะไม่ได้มีผมไม่ได้มีกับเขาไม่มีเขาเขามีเราเขาเรียกไปเตือนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเรื่องแล้วครับไม่แต่ว่าต้องบอกคุณพ่อโชคดีกว่านะเขาเรียกไปเตือนอ่ะทำไมผมโดน2คดีไม่สั่งให้ยุบพรรคผมได้โดน2คดีนะไม่สั่งให้ตกจากตำแหน่งนายกอะไรเนี่ยนะผมเขาเรียกไปเตือนเท่านั้นแหละครับเตือนทำไมอ่ะทำไมถ้าเสียทียังไงให้เตือนก็ไปเขียนว่าอะไรเขา Twitter อย่าๆๆๆอย่าให้ซ้ำเดี๋ยวมันโดนอีกมั้ยอ๋อแล้วไม่หลงไม่หลงไม่งั้นทำวงนี่ซวยไปหมดลองไปเขาเรียกอะไรไปเสิร์ชดูนะฮะอาจจะมีคนแคปไว้อยู่ไม่ลบไม่ลบอะไรนะนี่ๆๆลบไม่ลบลบมั้ยอันนั้นลบนะลบสิลบใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนแคปแหละดิจิทัลฟุตพริ้นนะใครสนใจก็ไปดูดิจิทัลฟุตลองได้นะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ชอบเผด็จการนะแต่เผด็จการจำเป็นต้องมารูปแบบแบบผู้มีอำนาจไม่ทหารไม่ถือปืนไหมทุกวันนี้คนใส่สูทผูกไทยเลยคนพลเรือนให้เป็นเผด็จการได้ไหมโอ้ยิ่งหนักกันสิหนักไงอ่ะโอ้จำได้ตอน19อ่ะที่รัฐบาลทหารตั้งรัฐบาลหอยอ่ะอ๋อยุคไอ้นั่นไม่ยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าใช่ไหมฮะประเด็จการประเด็จการพลเรือนบางทีมันอาจจะน่ากลัวกว่าประเด็จการทหารอีกละมั้งนั่นก็นักกฎหมายนะนายกตอนนั้นนักกฎหมายมือหนึ่งด้วยนะใช่ใช่ไหมใช่แล้วทำไมอ่ะทำไมนักกฎหมายมือหนึ่งกลายเป็นคนของประเด็จการได้อ่ะก็อาจจะเป็นความเชื่อนะมั้งครับความเชื่อส่วนตัวของท่านมากกว่าเหรอเชื่อว่าคอมมิวนิสต์นี่อันตรายใช่ครับผมว่าไอ้ช่วงนั้นก็พอเข้าใจได้ครับแต่ว่าความกลัวตอนนั้นจริงนะวันนี้คอมมิวนิสต์เก่ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะเราควรจะต้องรู้สึกไงกับเรื่องนี้ดิต้องขอถามแบบทุกท่านในฐานะทุกท่านต้องขอถามทุกท่านใครชวนจอนมาไม่เพราะคือแบบอยากรู้ว่าเราได้เห็นมาว่าเอ้าคนนี้เคยอยู่ตรงนี้นี่แล้วตอนนี้มาอยู่ตรงนี้มันดูกับตลับปัดอาจารย์โกยเตือนความทรงจำผมเลยนะว่า2019รัฐบาลหอยแล้วก็ถามว่าทำไมทั้งที่เป็นนักกฎหมายต้องเชื่อใน rule of law เชื่อใน fairness ต่างๆแต่นี่ไม่บอกว่าไม่ได้เพราะเดี๋ยวคอมมิวนิสต์ยึดประเทศไทยคอมมิวนิสต์ยึดประเทศไทยผมก็คิดต่อสิเฮ้ยแล้วทำไมคอมมิวนิสต์นี่มาอยู่ยึดไปแล้วเขาเป็นอดีตคอมมิวนิสต์หรือเปล่าแล้วก็มีคนร้องด้วยใช่ไหมแต่ร้องด้วยใช่ไหมว่าเคยเป็นข้าวป่าเคยเป็นคอมมิวนิสต์ครับแล้วต้องถามจอนเลยใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับตลับมาที่ผมต้องกลับมาที่ทุกท่านก่อนว่าคือเห็นภาพอย่างเงี้ยมันมีความแปลกประหลาดขนาดไหนครับที่ต้องถามอาจารย์ละคือมันพลิกขนาดนี้คือคนที่เหมือนว่าโดนเหมือนล็อกเป้าสมัยก่อนเนาะโดนเล็งไว้โดนหมายหัวไว้ว่าคนนี้มีความอันตรายหรืออะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นเฮดแล้วก็แต่สั่งได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนะใครสั่งใครก็เป็นตำแหน่งใช่ไหมฮะใช่ก็เป็นถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงมากมันแปลกขนาดไหนความจริงถ้าเผื่อพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วนะมันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรปกติธรรมดาก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วยึดอำนาจปี57เสร็จแล้วกลับมาอยู่ป่ากันได้เนี่ยทำไมแค่นี้จะไม่ได้โอ้ทำไมจะไม่ได้อันนี้มานิดเดียวเลยเหรอใครจูบปากใครนึกไม่ออกนั่นไรเดียงสาจ่ายให้มาไอ้ยิงเลยจ่ายมาให้หวานเลยเนี่ยชงมาให้เนี่ยดื่มหน่อยนิ่งนะนิ่งๆปกติเวลาเล่นบอลเนี่ยนะเวลาลูกโทษเนี่ยอย่างน้อยมีโกลคีปเปอร์นะนี่ไม่มีอะไรบอลยิงช้อยเข้าเลยจ่ายเลยเข้าเลยโอ้โหเนี่ยนิ่งๆยิ้มๆเนี่ยแหละอันตรายทำเป็นไม่รู้ครับผมอันนี้ก็บริกรอย่างนึงนะฮะจ่ายให้เลยโอ้โหแต่ว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันว่าตำแหน่งเนี้ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่เข้าใจกองทัพหน่อยตอนที่เลือกคุณสุทินนี่ก็งงแล้วใช่ไหมครับคุณสุทินคลังแสงตอนที่เลือกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเราก็งงแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกเอ้ยมันเป็นเกมว่าพลเรือนจะได้ปกครองฐานจริงจังทันทีใช่ไหมแล้วก็จะได้มีคนพูดวิเคราะห์ถึงขั้น
สะใจไม่ล่ะเห็นฐานต้องตะเป๊ะสอสอภาคอีสานนะดูสิอันนี้เขาพ่อผมว่าเกินไปหน่อยนะตีความสะใจมากเกินไปแต่พอเป็นอดีตปุ๊บถามอดีตปคท.เก่าปคท.เก่าเนี่ยมาทหารต้องตะเป๊ะนี่ยิ่งสะใจไหมมันเป็นภาพที่แบบผมว่าได้อย่างรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสสมัยหนึ่งมีท้องอยู่นะท้องอยู่ผู้หญิงท้องนะเดินตรวจพลตรวจแถวสวนสนามเฉยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยผมว่าทำไมจะไปถืออะไรกันอะไรกันนักหนาแต่นั่นมันฝรั่งเศสนี่เรียนภูมิรัฐศาสตร์ยังไงมันไม่ได้มันไทยแลนด์อ๋อถือว่าผูกดวงเอาไว้อย่างนั้นเหรอ แต่ผมแฟร์ๆนะสำหรับคุณภูมิธรรมนะคุณเคยแฟร์ก็ครั้งนี้เองครั้งแรกแฟร์ว่าใช่ผมว่าก็พิสูจน์แหละตอนที่เข้าป่าไปเนี่ยต้องการปฏิวัติใช่ไหมต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไปถูกไล่ล่าหรือต้องการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีอำนาจรัฐตอนต้องการยึดอำนาจรัฐนะก็ตอนนี้ก็ถือว่ายึดแน่ตอนนี้มีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะก็พิสูจน์สิว่าจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าหรือมีใครจะเปลี่ยนอะไรแจกดิจิทัลวอลเล็ตยังแจกไม่ได้เลยไปร่วมกับใครร่วมกับใครก็นี่ไงวันนั้นแกไปนั่งมือดีกาผมแกลืมไปไหมว่าแกพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตว่าแกจะแจกเจออะไรต่างแล้วเป็นรองนายกจะพูดได้ทุกเรื่องไม่แกยังเขินเลยนะพอแกพูดถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตสงสัยแจกวันที่20กันยาจะเข้าครม.นู่นนี่ครับแล้วแกพูดไปเสร็จว่าผมพูดทุกเรื่องเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกจริงๆๆทำไมพูดได้ทุกเรื่องเลยอ่ะอันนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆแน่นอนเขาเรียกผู้จัดการรัฐบาลใช่ไหมฮะก็เลยแบบสามารถพูดได้ทุกเรื่องหรือเปล่าเอาคิดเป็นฉายาเมื่อก่อนคือตั้งชื่อนะรองกองทุกอย่างมากองอยู่รองทุกเรื่องทุกอย่างมากองอยู่ข้างหน้าเลยโอ้โหไม่ใช่ลังสารไม่ใช่ตอนนี้จะเป็นลางไม่ดีมากกว่าหรืออาจจะไปลางร้ายอะไรไหมครับผมชักกังวลเห็นแถลงนโยบายแต่บทบาทสำคัญจริงๆสังเกตสินายกอุ้งอิงเนี่ยนะคนที่ประกบซ้ายขวาคือใครทุกวันนี้คุณด้วยดีเดินซ้ายเดินขวานี่ข้างขวาคือรองกองรังสัตย์อีกข้างหนึ่งคือสุริยะดวงอาทิตย์โอ้โอเคไหมนี่สองฝั่งคุณไม่เชื่อคุณดูรูปทุกรูปสิตั้งแต่นายกอุ้งอิมานเนี่ยคือประกบด้วยอดีตพกคกับสุริยะมีนักปฏิวัตินะนักปฏิวัติอะไรนะเป็นทุนใหญ่นายทุนเป็นทุนก็คือข้ามขั้วแล้วไงแต่นี่การปรองดองที่แท้จริงอดีตคอมมิวนิสต์นายทุนใหญ่แบรนด์เนมแบรนด์บริดจ์คาสิโนคาสิโนคาสิโนมารวมกันที่เดียวกันหมดแล้วนะเออใช่เขารู้หมดแล้วคาสิโนก็เลยเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นต์คอมเพล็กซ์เขาไม่เรียกไม่เป็นเลยคาสิโนไม่ได้เลยฮะโอ้โหเดี๋ยวมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันเพื่อความบันเทิงทุกวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วแกพูดผมต้องพูดมึงอย่ามาหลอกกูหลอกกูเรื่องจริงจริงทุกวันเลยก็หลอกกูแล้วรอมาตั้งนานใช่ไหมรอมาตั้งนานมันก็หลอกกูยังไม่แจกแล้วมึงจะเอาคาสิโนมันก็หลอกกูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่สิงคโปร์อ่ะเขาเรียกคาสิโนเลยตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาไปตรงมาแล้วที่เหลือเขาก็เรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่คาสิโนคือจุดขายไงคุณจะดึงเงินน่ะแล้วมีคนหนึ่งเขาไปขึ้นเวทีพูดเรื่องนี้เขาก็พูดเรื่องคาสิโนเลยไงผมเองก็พูดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาบอกต้องลงแสนล้านคุณได้ยินหรือเปล่าคนหนึ่งอุ้ยแสนเลยเหรอครับไอ้แสนล้านเจ้าหนึ่งแสนล้านต่ำกว่าแสนล้านไม่เอาอุ้ยจริงเหรอครับโอ้โหคนนั้นน่ะเขารู้จริงเขาก็เลยเรียกคาสิโนผมเนี่ยต้องคุยกับคนรู้จริงครับคาสิโนไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอ้นั่นก็เป็นมีอะไรโรงแรมห้างหอประชุมโถมีเยอะแยะแล้วร้านกาแฟมีร้านกาแฟมีนักร้องนักร้องทีนี้กลับมาหัวข้อคุณยังไม่เข้าเรื่องเลยไปถูกแล้วก็เราไปได้หลากหลายเราไปได้หลากหลายเมื่อคุณทั้งหมดที่เราพูดมาความจริงเข้าเรื่องแล้วก็คือว่ามีผู้มีนายใหญ่มีรัฐบาลไทยไร้นายใหญ่ครอบครอบงำเพราะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือมาจาก
ข้าวความอย่างเดียวแล้วตกลงมาจากนายใหญ่หรือมาจากไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็มาจากใครล่ะนายกคนนี้มาจากไหนล่ะนายกมาจากไหนมาจากพรรคเพื่อไทยเสนอครับเขาเป็นแคนดิเดตแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตแคนดิเดตนายกเขาคิดมาดีแล้วเขาส่ง3แคนดิเดตเห็นไหมเขามีความรอบครอบรอบคิดดีแต่เขาต้องเปลี่ยนตรงคนแรกชัยเกษมต้องเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ทราบว่าที่บ้านมูลชายนี่เขาว่ายังไงแต่ไม่เล่าเถื่อนหรอไม่เป็นมูลชายเล่าไม่มูลสองล่าไม่มูลชายเขาเนี่ยคำเดียวกันมูลชายอีกคำหนึ่งเว้นวรรคใช่ไหมใช่ป่ะเป็นการเก็บมาด้วยกันนะมูลชาย one word แปลว่าเล่าเถื่อนกับมูลชายมูลชายแปลว่าแสงงั้นมูลชายเฮาส์มูลชายเฮาส์อย่างเงี้ยแหละถ้าคุณฟังคุณสิริกัญญาพูดในสภาวันก่อนก็จะมีบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีแสงด้วยตัวมันเองต้องมีแสงดวงอาทิตย์ต้องการดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ต้องมีดาวฤกษ์แสงมาถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่ส่องผมบอกอ๋อจริงไปจันทร์ส่องล่านี่มันต้องมีดวงอาทิตย์มันถึงจะมีจันทร์ส่องได้เฮ้ยลึกไหมไปอีกขั้นหนึ่งเลยไม่ตั้งชื่อบ้านเป็นพระอาทิตย์ตั้งแต่แรกมันไม่ได้มันแรงร้อนไปอะไรเดอะซันหรืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้มันที่ลิ้นของคุณก็ตั้งแล้วใช่มันมีร้านพาทิตย์อยู่แล้วอ๋อบ้านใช่อ๋อแหมคนเคยเป็นเพื่อนกันไม่ได้สวนเลยนะครับไม่ได้สวนเลยนะสวนไม่ทันสวนตอนพันธมิตรเลยจอนนี่ไม่ทันว่ะพ่อลึกกว่าเยอะเยอะไม่แล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกันถ้าเกิดว่าคือก่อนที่จะมาถึงฮะก็นั่งรถด้วยกันมาแล้วก็คุยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องนี้นะมีประเด็นเรื่องครอบงำครอบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครอบงำอะไรอย่างพ่อก็บอกตอนนั้นน่ะถ้าปล่อยให้เป็นยังไงนะฮะถ้าตอนนั้นปล่อยให้แบบไม่ยึดอำนาจอ่ะสมมุติว่าตอนนั้นไม่ยึดอำนาจทักษิณไม่ถูกยึดอำนาจครับ18ปีก่อนถ้าสนธิบุญยตกรินไม่ยึดอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นสมมติครับก็มันก็จะดำเนินไปตามวิถีทางของประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งแล้วก็ชัวร์ครับ17 18ปีเนี่ยไม่มีทางได้อยู่หรอกครับใครฮะใครไม่ได้อยู่คุณทักษิณอ่ะไม่ได้ไปข้างนอกไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องไปข้างนอกอ่ะคนเบื่อท้ายสุดคนก็เบื่อธรรมดาคนก็เบื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้การทำงานไอ้ถ้าเบื่อทำงานเก่งจริงๆดีจริงๆเนี่ยผมว่า2 3สมัยก็เกินไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยยึดอำนาจดึงประเทศถอยหลังกลับก็เลยทำให้ทักษิณอยู่ยงคงกระพันจนกระทั่งเรื่องอำนาจ18ปีกลับมาเรื่องก็ยังอยู่อ่ะโอ้นี่คิดลึกมากเลยอ่ะใช่ผมก็แบบจริงๆก็คืออันนี้ถ้ามองในมุมแบบว่าห่วงเรื่องอำนาจหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลานไปอ่ะคือท้ายสุดอ่ะคนมันก็จะแบบคนไทยก็ขี้เบื่ออยู่แล้วใช่แล้วก็ต้องการอะไรใหม่ๆอยู่ดีโดยทั่วไปอ่ะครับโดยทั่วไปคันลองประชาธิปไตยแต่ผมว่ามองผิดอาจารย์มองผิดถ้าไม่มีการปฏิวัติคุณทักษิณอยู่ต่อเราจะได้ดิจิทัลวอลเล็ตก่อนเลยเราจะได้ก่อนตั้ง17ปีถ้าอย่างนั้นเราก็ล้ำหน้านะฮะล้ำหน้าเราดิจิทัลวอลเล็ตก่อนคนอื่นเขานะฮะถูกต้องเผื่อก่อนญี่ปุ่นหรือเปล่าต้องสองคาสิโนมี17ปีแล้วนี่ไม่เข้าใจแล้วแกก็อยู่มาจนถึงวันนี้ก็เนี่ยแหละนะก็ตามที่เราคาดการก็คงประมาณนี้แหละก็ลองคิดดูไอ้ยังไอ้หวยบนดินอ่ะตอนนี้ก็กำลังจะเอากลับมาเลยใช่ไหมใช่ก็ท้ายที่สุดมันก็เหมือนหวยบนดินอย่างนี้นะครับครับก็แล้วถ้าก็อาจจะล้มละลายเร็วก็ได้ใช่มันเรียกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปอย่างซีนารีโอที่อาจารย์บอกเนี่ยเราก็จะไม่มีนายกชื่ออุ๊งอิ๊งนะไม่มีฉะนั้นเราก็จะประเทศชาติจะขาดอะไรไปเยอะนะอะไรบ้างครับอะไรบ้างขออนุญาตมีอะไรบ้างครับคุณว่าไงคุณเห็นด้วยอาจารย์ไหมว่าถ้าสมมติไม่มีการปฏิวัติทุกอย่างก็จะไม่มีนายกชื่อยิ่งลักษณ์ด้วยนะ
ใช่เปล่าครับใช่ก็ไม่มีนะแต่เห็นด้วยอาจารย์อย่างยิ่งนะว่าคนอยู่2สมัย3สมัยคนก็ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วครับแต่ตอนนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วอ่ะเออจะอยู่ได้อีกนานมั้ยคนจะรู้สึกเบื่อมั้ยหรือกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่ผลผลิตของคุณทักษิณน่ะผมว่าตอนนี้มันขาลงเต็มทีแล้วล่ะครับเหรออะไรบอกว่าลงอ่ะยังไม่ได้ขึ้นเลยลงแล้วเหรอเออขึ้นแล้วเหรอนี่เพิ่งขึ้นเพิ่งเอาดูง่ายๆนะเคยได้200กว่า300เสียงนะฮะ377เออครับตอนนี้เหลือ140อ่ะเออครับเพราะว่าไม่เพราะลูกลาไปคลอดถ้าไม่ลาคลอดนะ378โอ้378เลยคุณไม่ได้ฟังดินเนอร์ทอล์กอีกแล้วฟังแต่ว่าแค่แบบจะถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหพลาดไปนิดเดียวไปคลอดถ้าไม่ลาคลอดนะป่านนี้น่ะมีหลานอีกคนนี่คือผิดที่นายกคนปัจจุบันใช่ไหมใช่สิไม่งามนะก็พ่อไหนไม่โทษลูกบ้างล่ะนี่พ่อโทษไหมผมไม่ได้โทษเลยผมไม่ได้โทษเลยผมนี่ไปเรียนเองผมไปเรียนเองไปเรียนเองผมไม่ได้โทษเลยนะครับยังโชคดีว่าลูกไม่เอาพ่อยังทำเองได้กรณีนี้นะถ้าลูกไม่เอานายกพ่อเป็นเองไม่ได้นะโอเคเท่าที่ดูอันนี้ถามแบบผู้ที่หาเรื่องผู้มีประสบการณ์ใช่ไหมแล้วก็น่าจะได้เห็นแบบลักษณะบ้านครอบครัวต่างๆไปเยอะคิดว่าตัวคุณอุ้งอิงเนี่ยเขามีความเต็มใจขนาดไหนครับในการที่จะมาคุณรู้เบื้องหลังดีนี่คุณมีเทปคุณมีคลิปเสียงของบ้านจันทร์โซล่าเออเดี๋ยวผมเปิดแอร์ดอกครับแอร์ดอกผมได้จากคุณสุชัยเอ้าคุณสุชัยเอ้าแล้วก็ไอโฟนเหมือนกันนี่ครับโอเคขอไปผมแว่วแว่วมาแว่วแว่วแว่วมาแว่วแว่วเอาว่าผมฟังอยากคิดคุณสุชัยส่งไว้ผมครับผมว่าแกอยากเป็นนายกเองอ่ะเออพร้อมคือพร้อมพร้อมงานนี้พ่อแม่ไม่พร้อมพร้อมพร้อมรอบนี้พร้อมนะคือไม่ต้องแบบให้ลูกช่วยเป็นไม่เลยคือเดิมทีนะเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เป็นครับเพราะว่าไม่พร้อมแล้วก็เจอแรงเสียดทานหนักนะก็เดี๋ยวได้ประโยคนี้เราได้จากวันหนึ่งที่ไปกินข้าวกันกับแม่กับลูกใช่ไหมตอนนั้นพ่อยังไม่กลับมาตอนนั้นข่าวก็ออกมาซึ่งเราก็เชื่อว่ามาจากครอบครัวให้ออกมาชี้แจงว่ายังไม่พร้อมแม่ไม่พร้อมจริงแม่ไม่อยากให้เป็นใช่ไหมทีนี้พ่อกลับมาพ่อก็แย่ลูกเสมอแม่ไม่ได้ยินก็แย่ลูกได้ไว้นะไว้นะแต่ว่าโอเคเอาก็มีช่วงขั้นหน่อยก็เอาแสนสิริมาหน่อยมาขั้นที่นี่มันเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเท่าที่แว่วๆเนี่ยนะก็คือว่าเจ้าตัวเดิมก็บอกไม่พร้อมก็มาเป็นหัวหน้าพรรคก่อนแล้วก็ดูตัวอย่างของกัมพูชาสิงคโปร์ก็ฝึกก่อนเข้าไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเดินตามนายกช่วยทำงานฝึกงานไปเรื่อยๆ3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าซึ่งก็ถือว่าเร็วแล้วนะ30ปีนะเลือกตั้งคราวหน้าก็ลงสมัครได้แน่แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุก็เรื่องสารรัฐธรรมนูญนี่แหละปีเดียวปีเดียวเลยปีเดียวเลยเรียนรู้งานแค่ปีเดียวที่มันแว่วๆมาก็คือว่าเดิมทีก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะตัวเองก็ไปอยู่เมืองจีนนะวันนั้นอยู่เซี่ยงไฮ้ใช่อยู่เซี่ยงไฮ้อันนั้นไม่รู้แต่ว่าไอจีอยู่เลยพอรีบจองตัวเองกลับมาครับผมปรากฏว่าคุณเศรษฐาซึ่งโอ้วันนั้นแย่เลยอ่ะก็อาจจะโทรศัพท์อะไรเข้าไปที่บ้านไร้แสงอาทิตย์ครับผมบ้านดาวเคราะห์บ้านแสงดาวเคราะห์บ้านแสงดาวเคราะห์ครับผมว่าเออมีโอกาสที่จะเสนอชื่อใหม่ไหมอะไรก็ได้รับการบอก no ก็ข่าวก็ที่แว่วมาคือว่าคุณเศรษฐาก็ไปคุยกับคุณอุ้งอิงเลยบอกเนี่ยเอาเลยจังหวะมาแล้วก็จังหวะมาแล้วก็อาจจะคุยกันจนกระทั่งเรียกว่าเราใจได้ว่าเออจริงไว้ได้จังหวะเวลาไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้จะตอนไหนอีกมาโอ้ยคุณสุทธิชัยครับแบบนี้ผมขอคลิปเลยได้ไหมว่ามันละเอียดมากเลยคือแบบรายการนี้ชื่อสมมุติว่าสมมุติว่าเรื่องมาสักคนสมมุติว่าได้ยินอะไรมารายการนี้ไม่ใช่การปล่อยคลิปนะครับปล่อยของปล่อยของปล่อยของโอเคนะก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะงั้นพ่อหนูพร้อมโอเคก็มันก็มาจากจุดที่ว่าคุณชัยเกษมแกก็ไม่ค่อยสบายครับใช่มั้ยแล้วก็มันก็มีช่องว่างเพราะว่าลุงบางคนก็จะแทรกขอแทรกพร้อมลุงก็พร้อมพร้อมเป็นนายกลุงก็พร้อมหลานก็พร้อม
แล้วคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกลุงหรือลูกเลือกลูกเหรอโอ้โหผมเออดอเอออันนี้เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคุณโทษคุณโทษคลิปนะอย่าโทษผมนะแต่เสียงนั้นก็ AI นะครับAI ผมไม่ชื่อ AI ผมไม่ชื่อ AI นะครับตกลงคุณยืนยันที่ผมพูดป่ะนี่สมมุติว่านะผมต้องยืนยันตามคุณวิชัยอยู่แล้วเขาฟังคลิปจริงมาแล้วเหรอถ้ารับผิดก็คุณชัยรับรายการนี้ชื่อรายการสมมุติว่าครับผมตกลงถ้าเรากลับมาหัวข้อเดิมถ้าไม่มีบ้านเมืองนี้ไม่มีนายใหญ่ครอบงำเนี่ยจะเป็นยังไงจะอยู่รอดไหมถามจริงไหวไหมถ้าเราอยู่กับคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมฮะโดยที่ไม่มีนายใหญ่ครอบงำสมมุติเนี่ยสมมุติสมมุติว่าคิดว่ายังไงครอบครองก็ได้ครอบครองครอบครองบ้านเมืองจะเป็นยังไงคิดเลยนะคิดหนักนะเนี่ยคิดหนักเละสั้นมากเลยจ้ะอาจารย์ตอบคำเดียวเลยนะสั้นมากโอ้ไม่ต้องขยายความเละสุดยอดเลยว่ะมันจะเละยังไงจ้ะมันจะเละยังไงก็เท่าที่เห็นมาฟังมาไม่พร้อมจริงๆนะครับไม่พร้อมจริงๆนะครับดูก็แถลงนโยบายไม่พร้อมเหรอผมเห็นถามจริง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 ครับดูแถลงนโยบายคิดว่าจริงใจหน่อยตอบพองไหมตอบอย่างจริงใจหน่อยถามจริงอยากเสแสร้งเต็มสิบเต็มสิไม่ผมดูแถลงนโยบายผมคิดว่าหาเสียงวาจาในการใช้เหมือนหาเสียงแบบไม่ใช่คือแถลงนโยบายผมอยากเห็นการปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นเพื่อไปสู่เป้าหมายนะนี่เห็นการหาเสียงมากกว่านะแล้วถ้าเกิดเต็มสิบเท่าไหร่ครับเต็ม10อ่ะผมให้ 3.5 3.5 ใจดีไอ้จุด5นะใจดีใจดีแปลว่าอะไรแปลว่าจะเต็ม5 2เหรอคุณได้2เหรอผมไม่มีคะแนนผมไม่ใช่อาจารย์ไงเอาปลอดภัยตลอดเลยพอส่งคำถามให้โอ้โหจุด5เนี่ยผมเดิมทีผมให้3จุด5เนี่ยผมให้ตอนกลางคืนที่ลุกขึ้นมาพูดฝ่ายค้านฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายแค้นฝ่ายแค้นโอเคที่เขาสวนกลับให้จุด5ให้ขึ้นคะแนนโอเคเพิ่มคะแนนความแซ่บเพิ่มความแซ่บความเผ็ดร้อนอันนี้มันน่าจะหักนะครับน่าจะหักนะครับเพราะว่าเขาก็มาพูดบอกว่าขอพูดอย่างเขาเรียก humble นะอย่างทอมเท้งน่ะพูดอย่าง humble เลยนะบอกว่าเท้งนี่แหละก็ขอให้มาร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะว่าเขาแค้นได้ยังไงมันไม่ได้แค้นเคิร์นอะไรนี่แค้นตรงที่บอกมี3นายไงสามนายรัฐบาล3นายนายอะไรบ้างนายใหญ่นายทุนนายหน้าแล้วแปลว่านายน้อยไม่อยู่ไม่มีนายน้อยเหรอฮะเกิดที่งงนิดนึงนี่เขาพูดกับนายน้อยเขาว่าเรามี3นายอ๋อก็เลยมี3นายแต่ถ้าพูดกับคนอื่นก็บอกว่ารัฐบาลตอนนี้มี4นายแต่พูดต่อหน้านายน้อยคุณก็ต้องบอก3ดิแต่ผมเหมือนว่าคุณอุ๊งอิ๊งท่านนายกใช่ไหมท่านนายกก็แบบว่าก็พูดว่าเหมือนแบบไม่อยากให้ใช้แบบวาทกรรมใช่ไหมฮะหรือว่าเหมือนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องฝ่ายแค้นเนี่ยเหมือนบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้แบบเหมือนแบบสร้างวาทกรรมอะไรพวกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นฝ่ายค้านเธออย่าเป็นฝ่ายแค้นนะแล้วเราก็แบบเอ้าเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าอย่าใช้วาทกรรมนะแบบอันนี้คือวาทกรรมหรือเปล่าเออแล้วทำไมตัวเองพูดฝ่ายแค้นน่ะต้องถามท่านอาจารย์ว่าเขาเรียกวาทกรรมไหมอย่างเงี้ยเป็นไงท่านอาจารย์เขาเรียกวาทกรรมไหมถ้าตีความนำกฎหมายนี่ตีความนำกฎหมายต้องกฎหมายดีกว่าวาทกรรมนี่มันก็ว่าจริงๆ เพื่อนผมเองนะเป็นคนตั้งขึ้นมาเนี่ยด็อกเตอร์สมเกียรติวันธนะเป็นคนแปลมาว่าเอาวาทกรรมแล้วกันครับมันมามีคำว่าเป็นกรรมเหรอวาทะอย่างสร้างกรรมขึ้นมาเหรอก็นั่นน่ะสิครับแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยแล้วมันติดสิติดมันติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความหมายเนี่ยมันก็หรือว่าถ้ากรรมจริงๆแล้วมันก็คือดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไม่กลับฮะครับผมนี่คือตามร้านท้ายสุดนี่ก็โศกนาฏกรรมเลยเดี๋ยวกันนะโอเคไม่เพราะว่าพอมานั่งคิดดูแล้วถ้าเป็นในก่อนหน้านี้
ก็อาจจะเรียกว่าเป็นวาทกรรมแต่ถ้าเป็นในยุคสมัยนี้ก็น่าจะเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์แล้วแล้วเมื่อกี้คุณบอกเป็นอะไรกรรมเวรกรรมเวรกรรมแต่ผมว่าเอาง่ายๆเลยนะกรรมกรรมกรรมคุณเคยได้ยินเสียงบ่นไหมเวลาคุณไปทำอะไรเล่นๆในบ้านแล้วก็นิ่งไปหมดแล้วแม่ก็บอกกรรมฉันกรรมฉันก็ว่าสวยชิบหายกรรมละเออกรรมละกรรมละกรรมละเออกรรมนี่มันถึงประชาชนได้ป่ะโอ้โหเอาถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติบอกว่าไม่มีนายใหญ่มาครอบงำครอบครองรัฐบาลแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีนายใหญ่เราจะอยู่ได้เหรอประเทศนี้เออทำไมจะอยู่ไม่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้มันไม่มีใครที่มัน indispensable หรอครับเออไม่มีใครที่ไม่มีไม่ได้โถไอตอนนั้นตอนขอโทษต้องจับมือกับลูกหน่อยว่าตอนจอมพลสฤษดิ์ตายก็ขนกันโอ้โหได้ยังไงบ้านเมืองอยู่ด้วยหรือตอนคุณเปรมบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันก็มีทั้งนั้นแหละครับโถจำเป็นอะไร17ปีเรายังไม่มีเขาได้เลยเนาะใช่แน่ใจว่าไม่มีเขาโอ้ยผมไม่รู้ผมได้เดียงสาใช่ครับเออผมก็เรื่องไม่มีนะไม่เหรอ17ปีเรื่องมีเขาตลอดยังไงเนี่ยรู้สึกมีเขาตลอดมีคลิปเสียงหรืออะไรฮะอ๋อใช่ตอนหลังก็มาผ่านแคร์ท้องอะไรใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาอันนั้นก็วิดีโอคอลมาเป็นข่าวเป็นข่าวผมเห็นคอรมอทุกชุดก็ไม่น่าจะหลุดจากมือเขานะอยู่ฮ่องกงบ้างอยู่ดูใบบ้างต้องมีการไปหาใช่ไหมอาจารย์เราจะอยู่กับบรรยากาศเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังนั้นอีกนานแค่ไหนเขาบอกการเมืองไทยมีเบื้องหลังหมดทุกพรรคเลยนะมีคนอยู่หลังฉากเราต้องอยู่อีกนานไหมผมก็คอยมาตั้ง50กว่าปีแล้วจะคอยต่อไหมอ๋อคอยต่อครับผมมีความหวังตลอดถ้าคอยไหวถามจริงก็ถ้าเผื่อมันตายก่อนก็โชคดีไปให้คอยต่อต้องบอกว่าเพราะคุณพ่อเนี่ยแหละฮะทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยเอาไปต่อไปต่อลุยต่อมันอาจจะเจอเรื่องที่แบบว่าโอ้ยแบบแบบอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอคุยกับคุณพ่อก็จะบอกเอ้ยแต่เราต้องมีหวังเสมอต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็อ่ะเราก็ด้วยความหวังเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละทำไมไม่ตั้งชื่อก็สมหวังไปเลยนะอันนั้นก็จะเฮลสิครับต้องเดี๋ยวแก้เป็นเฮลนี่ถามจอนเนี่ยคุณจอนเนี่ยทหารมาก็บ่นเขาว่าเขาอ่ะพอรัฐบาลพลเรือนมาก็ว่าเขาอีกอ่ะจะเอาไงอ่ะนี่เขามาประชาธิปไตยนะเออจะเอาไงจะเอาไงจอนเอาแต่ว่าก็นี่เออวันนี้พอดีรายการผมก็จะมีแบบปล่อยเป็นคลิปสั้นอะไรพวกนี้ด้วยในพวกแบบTikTok อะไรใช่ไหมฮะเออแล้วแบบผมก็เห็นในคอมเมนต์เหมือนกันก็มีพูดเหมือนกันบอกว่าอะไรตอนแบบเผด็จการก่อดาตอนทหารมาก่อดาพอเป็นแบบเนี่ยรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยเออก็ด่าเขาอีกเออจะเอาไงเนี่ยเออเราก็แบบเอ้าก็มันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องบ่นทุกคนใช่ไหมฮะเออถ้าเกิดไม่บ่นเนี่ยแปลกใช่ไหมฮะถ้าเราไปอวยเขาใช่ไหมฮะมันก็จะทำไมอวยไม่ได้อ่ะอ้าวเอ้าแต่เราไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยการอวยฟังขึ้นไหมฟังขึ้นก็ได้ได้แต่ถ้าไม่อวยจะไม่แต่มันแปลกนะถ้าเกิดว่าเราบ่นมาตลอดอ่ะแล้วเราหยุดบ่นอ่ะแล้วเราหยุดบ่นแล้วอยู่ดีไปอวยเขาเนี่ยนี่แหละแต่อวยไม่กินไม่ใช้นะ แต่ก็จะกลายเป็นศักดิ์ศรีด้วยไม่มีด้วยวะแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นหมูในอวยถ้าเราอวยเรากลายเป็นหมูในอวยใช่แต่หมูในอวยมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์มีสีไหมแล้วมีกินไม่ใช้แน่เหรอคุณดูแน่เหรอคือผมคิดว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยนะใครที่อวยน่าจะอยู่ได้แล้วนี่เป็นสัจธรรมที่เห็นมาใช่มีกินมีใช้มีสักมีสีมันไปด้วยกันได้จริงอ่ะถ้าคุณอวยแล้วคุณมีกินแล้วมีสักมีสีหรออาจจะมาเป็นท่อนๆเนี่ยกินมีใช้ก็สักเสียไว้ที่หลังก็ตามมาเป็นตอนๆเลยครับซึ่งคืออันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับผมอีกคนนึงได้ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับประเด็นที่เรากำลังคุยอยู่ก็คือผมเพิ่งก็ไม่ได้เพิ่งสัมภาษณ์หรอกก็คุยกับพี่หนูริงนะครับซึ่งหรือบก.ลายจุดซึ่งเมื่อน่าจะคุยเมื่อประมาณสักแบบ 6-7 เดือนที่แล้วครับประมาณนั้นแล้วก็คุยกันแล้วก็แกบอกว่าเฮ้ยฟันธงไว้ก่อนณเวลานั้นบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่ง
ผมเข้าใจว่าคือแกน่าจะมองว่าอาจจะหมายถึงปี70หรือเปล่าแต่แกบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยชื่อทักษิณชินวัตรได้เหรอแกฟันธงเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบบแล้วพอตอนนี้โอเคล่าสุดคือพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยแต่คิดว่าปี70เนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนจบแล้วแหละทางเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามเขาน่าจะเหมือนแบบวางมือพอแล้วเขาเคลียร์อะไรจบแล้วมันก็พอแล้วเหมือนแบบขอแบบเช็คบินให้จบแล้วตัวเองก็จะพออันนั้นคือความเห็นของพี่หนูลิงซึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีอ่ะคนตัวจริงตัวจริงอ่ะเราจะถือว่าเป็นตามที่เหมือนพี่เขาทำนายไว้ได้หรือเปล่าได้ไหมว่าได้ไหมถ้าตามที่เขาว่าสมมุตินะฮะว่ามีการครอบครองจริงๆแต่ว่าต้องถามอาจารย์จริงนะคือคนที่ดำเนินทางการเมืองเนี่ยถ้าต้องโทษจำคุกเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับไปในกฎหมายมานะมันมีว่าเป็นนิรโทษกรรมก็ได้เลยครับใช่ไหมฮะกฎหมายนิรโทษกรรมนี่เขาร่างกันอยู่ไงจะผ่านประชามติใช่ไหมผ่านไม่ผ่านไม่ต้องผ่านอ๋อไม่ต้องผ่านด้วยไม่ใช่รัฐธรรมนูญอ๋ออันนั้นรัฐธรรมนูญใช่แก้ทีมาตราได้อยู่ใช่อู้เป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะได้ครับได้ทำบ่อยได้ไหมฟอกเขาเรียกว่าฟอกขาวครับฟอกขาวคือทำกับทหารมาได้แล้วทำไมจะทำกับของพลเรือไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันจะผิดจริยธรรมไหมการที่คุณมาพ้นจากโทษอภัยโทษนี่คุณมาจากการที่คุณใช้เสียงข้างมากซึ่งก็ทำผิดกับเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงนักร้องได้ไหมเบอร์ซอกกลอนหรือเปล่าซอกกลอนบ่อนทำลายป่ะซอกกลอนบ่อนทำลายจริยธรรมเหรอโอ้โหหนักนะอุ้ยนี่มันหนักกว่าโอ้ยหนักเลยแล้วเนี่ยซอกก่อนประชาธิปไตยนะฮะซอกก่อนจริยธรรมเนี่ยใช่แต่ผมว่าแกไม่อยากกลับมาเป็นนายกหรอกแกอยู่งี้ดีสนุกกว่าเยอะสบายกว่าเยอะนะสบายกว่าเยอะไปพูดอะไรก็ได้พูดที่ไหนก็ได้ใครต่อใครก็บินมาหาเป็นนายกนี่ไม่ได้สนุกนะต้องไปเนี่ยน้ำท่วมก็ต้องบินไปต้องลุยน้ำด้วยต้องลุยน้ำแล้วก็ยังไม่แถลงนโยบายก็ยังสั่งอะไรไม่ได้มันไม่สนุกใช่เวลาก่อสร้างอะไรก็ต้องนุ่งผ้ากำมาต้องนุ่งผ้ากำมาจำไหมนุ่งผ้ากำมาจำได้ไหมนุ่งผ้ากำมาใช่มันไม่สบายนะเป็นนายกเนี่ยใช่ใช่คุณเป็นอย่างเนี้ยคุณเป็นผู้มีบารมีผู้อะไรครอบครองเนี่ยนะโอ้ยคุณไปไหนก็ได้คุณพูดอะไรคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบนี่ที่ผมเห็นด้วยไม่ใช่พ่อนายกนะผมเห็นบรรดาเจ้าของพรรคหลายพรรคนะบอกให้เป็นรัฐมนตรีไม่เอาเลยอยู่กดปุ่มนี้สบายกว่าไม่คุณต้องแจ้งทรัพย์สินด้วยไงเออแล้วทรัพย์สินคุณบางเรื่องคุณก็มาอยากแจ้งใช่ไหมล่ะหรือว่าต่อไปมันจะกลายเป็นเทรนด์ครับก็คือใช่ตัวจริงก็แบบว่าเออเป็นหรือว่าต้องเลิกเรียกแบบเหมือนตอนสมัยยุคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านละเป็นรัฐมนตรีเงาอันนี้เงาของจริงอันนี้เงาของจริงอันนี้เงาของจริงเลยใช่ไหมฮะอนี้การเมืองไทยมันก็กลายเป็นการเมืองแบบนอมินีหมดใช่การเมืองนอมินีไม่มีตัวจริงเลยนะคุณบอกมาที่คนไหนที่เป็นหัวหน้าพรรครัฐมนตรีที่เป็นตัวจริงตัวจริงไม่มีตั้งแต่นายกลงมาครับรัฐมนตรีอ้าวอนุทินแกมีหลังบ้านเออมีไหมอ่ะอ้าวอนุทินเอาหลังบ้านโอเคโอเคพลังประชารัฐไงของจริงป่ะอะก็มาคุณบิ๊กอายบิ๊กอายโอ้โหครับผมเอ้าประชาธิปัตย์แล้วครับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ดูเหมือนจริงดูเหมือนจริงรวมไทยสร้างชาติเอ้าดันยิ่งก็ดูเหมือนเลยยิ่งก็ดูเหมือนเลยนี่เห็นไหมมีใครคุณบอกมาสิเออไม่มีไม่ออกเลยไม่มีประชาชนด้วยไหมมันมีก็เนี่ยประชาชนประชาชนด้วยไหมประชาชนก็มีจิตวิญญาณเป็นผู้นำจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณแต่ว่าที่สำคัญคือว่ามันอย่างถ้าเทียบเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยมีข้างหลังมีเงาแน่ครับแต่ว่าในระดับเทียร์เนี่ยในของเพื่อไทยตอนนี้เราเห็นคนเดียวเท่านั้นเองนะระดับเปิดหน้าก็คือนายกอุ้งอิงใช่ไหมมันจะไม่มีเป็นทีมไม่มีอะไรถ้ามีก็ต้องเป็นลูกน้องแต่ประชาชนนี่ก็จะมีตั้งแต่เทียร์หนึ่งธนาอ๋อรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับผมชัยธวัฒน์ต๋อมใช่ไหมที่นี่รุ่นนี้ก็เทงใช่ไหมเทงกับไหมใช่ไหมแล้วก็บอกเขาบอกรู้เลยรุ่นต่อไปมีไอติมมีพวกนี้นะ
ฉะนั้นของเขาเนี่ยถึงแม้ข้างหลังมีเงาแต่ไอ้เงาเนี่ยมันมาท่าไปนี่ทั้งหมดไม่ได้เพราะพวกนี้เด็กเกเรพอสมควรอ๋อพวกนี้เป็นแผงมาเป็นแผงเออเป็นแผงมาเป็นแผงฉะนั้นการเมืองนอมินีตอนเนี้ยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่และมันจะอยู่ถึง3ปีไหม3ปีครบไหมได้เวลาฟันธงแล้วครับได้เวลาฟันธงฟันธงเหรอฟันธงฟันธงจะถึงไหมอ่ะอันนี้สนุกตรงที่ฟันธงเนี่ยบิวพ่อบิวพ่อเลอะ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 แต่นี่ว่าไงคิดว่า3ปีไหมถึงไหมไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงเพราะด้วยเหตุผลอันใดอย่าอ้างหมอดูนะมาหมอดูไม่ให้ใช่ไหมหมอดูไม่หมอดูหมอดูมีเราเคยมีหมอดูไหมหมอดูบอกฟีฟองอ่ะหรือหมอดูการเมืองไม่ถึงนะหมอดูไม่มีเจ้าไหนบอกถึงนะโอ้มีคิดว่ายังไงฮะไม่น่าจะถึงเมื่อกี้บอกเพราะอะไรไม่น่าจะถึงเพราะว่าความไม่พร้อมอ่ะความไม่พร้อมใครพี่พร้อมก็ตัวนายกเนี่ยพูดไปทุกคนพร้อมเป็นนายกแล้วพร้อมเป็นรัฐมนตรียาวถามทุกตัวพร้อมแปลว่าคือผลงานมันก็จะกดดันเขาใช่ใช่ใช่เอาเห็นเอาง่ายๆไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับเอาอันนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่ครับมันไม่ใช่ดิจิตอลแล้วใช่ไหมเป็นเงินสดแจกเงินสดแล้วครับมันไม่ใช่ดิจิตอลแล้วครับก็ไอ้เลือดองก็พังแล้วแจกเงินสดชาวบ้านชอบนะคะแนนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ที่พูดดังอ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยเครดิตนะครับใช่ครับแล้วก็ผมมีข่าวจะบอกกับพวกเรานะครับโอ้ยข่าวสำคัญด้วยเวลาหมดแล้วนะครับไอ้เวลาไอ้หมดตกใจหมดเลยโอ้โหเวลาของพวกเราหมดแล้วอ๋อนี่ต่อเวลาด้วยเขาจะต่อเวลาผู้มีอำนาจบนโต๊ะโอ้โหไม่ต้องถามเงาที่ไหนใช่ไหมประโยคนี้เนี่ยเวลาพูดกับเราเนี่ยเรายังพอรับได้นะแต่ประโยคนี้พูดกับนายกไม่ได้ไม่ได้เวลาหมดแล้วนี่ไม่ได้นะโยทางนี้ซับไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจครับไม่ได้นะเพราะว่ามันเท่ากับผิดหลักการประชาธิปไตยแล้วแต่คิดว่าจะจบด้วยการยุบหรือว่าจบด้วยยังไงครับเออนี่เฮ้ยนี่มันมาป้าทำไมนี่ด้วยพ่อเลยแล้วมาด้วยกันได้ไงวันนี้เราต้องถามผู้มีประสบการณ์คิดว่าน่าจะมาด้วยกันนะเนี่ยมึงยุบไหมยุบไหมยุบไหมก็น่าจะจบที่ยุบเนาะหรือว่าก็คือเต็มแปลว่าอะไรแปลว่าป้อมกับหนูไม่มีโอกาสเป็นแล้วเหรอยุบนี้ป้อมหรือเปล่าถ้ายุบอ่ะลุงไม่มีโอกาสลุงอ่ะโอ้โหนี่จะเราจะไปถึงคุณลุงเลยฮะไม่ถึงมั้งถึงมั้งผมว่าไม่น่านะไม่น่าถ้ายุบมันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเสร็จแง่ๆไม่มีทางอ่ะถ้ายุบนี่ไม่จะเสร็จมาลุงอย่างเดียวนะพรรคเพื่อไทยเสร็จไหมถ้ายุบเสร็จถ้าเสร็จนี่ยุ่งนะต้องมีแบ็กอัพแพลนเนี่ยแบ็กอัพแพลนนะผมเคยถามอาจารย์สุขุมตัวสกุลอ้างกันอาจารย์บอกเนี่ยเดี๋ยวก็ยุบพักแล้วยุบพักหรือยุบยุบสภายุบสภาผมถามว่าเฮ้ยถ้าเพื่อไทยคะแนนไม่ดียุบอ่ะแต่ข้ายุบบอกยุบเพื่อมาไม่ได้นะแต่สุขุมบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขายุบเพราะว่าได้เปรียบนะบ้านเราเนี่ยดูจากปลอดการที่ผ่านมานะยุบเพราะจนตรอกว่ะใช่ใช่ใช่เออจนตรอกนี่ยุบทุกทีอ่ะเพราะมันเน่าจากข้างในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่ฝักฝ่ายค้านเก่งกาจอะไรหรอกผมไม่คิดไปถูกแล้วส่วนใหญ่ผลประโยชน์มันขัดกันข้างในเองแล้วก็ตีกันเละแล้วก็จะยุบแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมเป็นนายใหญ่นะครับผมจะต้องมีแผนเผื่อยุบด้วยนะผมจะให้อุ้งอิงไปตั้งพรรคใหม่สู้กับก้าวไกลสู้กับประชาชนพรรคใหม่สมมติว่าสมมติว่าเพราะว่าสู้กันอย่างนี้มันสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับดิจิวอลเลยก็เจ๊งไปแล้วครับต้องมีพรรคใหม่ที่พูดเรื่องคนรุ่นใหม่เลยส่วนไอ้พักเดิมอ่ะก็รักษาพวกแก่ๆไว้มีมากินกาแฟกินเหล้าดูแลกันหน่อยคงภาพไว้คงภาพไว้คงภาพไว้เบื่อว่างๆไม่มีทำคนแก่ก็จะได้มานั่งทำแต่ว่าถ้าไปรูปนี้ยุบพักเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นเจ๊งหมดเลยนะเจ๊งทั้งพ่อเจ๊งทั้งลูกนะโอ้นี่คือแปลว่ามันรีแบรนดิ้งไม่ได้แล้วไม่ได้รีแบรนดิ้งอะไรมาต้องนิวเลยต้องนิวพาร์ตี้เลยเนี่ยพูดเผื่อว่าจะช่วยเขานะโอ้โหนี่กำลัง
จริงๆคือแนะนำอ้อมๆใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าบอกนะว่าเราตามจ้องตามอะไรแบบนี้หวังดีด้วยความหวังดีทั้งนั้นหวังดีเป็นห่วงโต๊ะนี้นี่เป็นสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าหวังดีเป็นห่วงนี่ก็ไปดักนี่ก็ดักสุดท้ายสุดท้ายถามอาจารย์หน่อยก็พูดถึงเรื่องนิติรัฐนิติธรรมนิติศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมก็บอกนิติศาสตร์ต้องมีนิติธรรมอ่ะอาจารย์คิดว่าไงมันมาจากภาษาอังกฤษว่า rule of law ครับ rule of law ก็พูดง่ายๆก็คือว่าต้องทำตามกฎหมายซึ่งฟังดูแล้วก็ง่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่ความสำคัญก็คือไอ้แบบวิธีพิจารณาความเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนมันลัดขั้นตอนไม่ได้นะครับแต่ของเรามันลัดขั้นตอนตลอดมันก็เลยมีปัญหาไงครับคือพูดว่าทำตามกฎหมายมันก็ฟังดูคล้ายๆง่ายนะครับมันก็เป็นตามปกติแต่ความจริงเนี่ยก็ไอ้ขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะทางด้านพิจารณาความไอ้ขั้นตอนของการดำเนินคดีเนี่ยมันของเรามีปัญหาเสมอครับมันลัดขั้นตอนบ้างตีความใช้ดุลพินิจตัวเองบ้างครับตีความกฎหมายแบบสีถนนใช้บ้างครับก็คือกฎหมายก็มันก็มีอยู่ไอ้สองข้อใหญ่ๆคือกฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิกับกฎหมายที่เป็นวิธีการคุ้มครองสิทธินั้นใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเปิดตีความเนี่ยถ้าตีความแบบมั่วๆเนี่ยก็มั่วๆก็ได้มันก็เป็นไอ้อันแรกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนไอ้แต่ว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็นการลัดขั้นตอนมากกว่าไอ้ที่ภาษาอเมริกันก็พูดว่าดูโปรเซสออฟลอว์นะดูโปรเซสออฟลอว์นี่มันจะต้องไปตามขั้นตอนของวิธีพิจารณาความมันมีลัดขั้นตอนและลัดวงจรไหมในกฎหมายวงจรแล้วก็มันลัดวงจรตลอดนะครับมันเลยช็อตแบบนี้มันก็เลยช็อตไงครับมันเลยช็อตแบบนี้วงจรที่พลาดมาตลอดก็คือไม่ชวนพ่อไปทำรายการรู้วันนี้สนุกมากเอ้ยนี่โอ้โหสุดยอดนี่คิวเขาเรียกคิวทองเพราะว่าสอนหนังสือด้วยแล้วก็โอ้โหทำอะไรหลายอย่างไม่ได้หรอกกว่าจะได้คิวมาแต่ละทีนี่โอ้หนักเลยต้องนัดล่วงหน้านี่ก็จองคิวไว้ล่วงหน้าของเรานี่ก็รอนานคราวที่แล้วจองมาเราบอกจะเชิญคุณพ่อมาคิวได้วันนี้ได้คิวทองจริงๆครับผมสนุกครับก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้มันที่เมาไม่หยุด Thai PBS Podcast View the world via the voice